คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนครับวันนี้ขอปรึกษาหารือท่านประธานไปถึงหน่วยงานกรุงเทพมหานครหน่วยงานท้องถิ่นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับและตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนั่นคือพนักงานฝ่ายรักษาครับผู้ที่ดูแลรักษาความสะอาดให้กับชาวเมืองหลวงเป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านเมืองเรานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดโรคระบาดที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานฝ่ายรักษาพนักงานกวาดขยะเนี่ยต้องเผชิญอยู่กับพื้นที่เสี่ยงไม่มีแม้กระทั่งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะต้องจัดหาเองจัดซื้อเองล่าสุดพอมีกระแสแรงขึ้นเพิ่งจะได้แมสคนละ2กล่องแต่พี่น้องประชาชนพนักงานเหล่านี้เนี่ยทำงานทุกๆวันต้องเปลี่ยนตลอดไปพื้นที่เสี่ยงวันหนึ่งเปลี่ยน2ชิ้น3ชิ้น1กล่องมี50ชิ้น100ชิ้นเนี่ยไม่พอหรอกครับตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะได้เพียง2กล่องเท่านั้นอุปกรณ์ป้องกันเรื่องของเงินขวัญกำลังใจไปลงพื้นที่เสี่ยงแต่ละครั้งทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ที่ไปลงพื้นที่ตามเต็นท์ตามจุดตรวจมีเงินขวัญกำลังใจหมดแต่พนักงานกรุงเทพมหานครที่ไปประจำอยู่จุดต่างๆยังมองหาเงินขวัญกำลังใจไม่พบและสิ้นปีที่ผ่านมาเงินขวัญกำลังใจประจำปีที่เรียกว่าโบนัสก็มีแต่ข่าวโคมลอยไม่มีเรื่องจริงที่จะเข้ามาให้ประทับใจและอีกอย่างนึงทำงานมาแล้วบางคน10ปี20ปียังไม่ได้รับการบรรจุผมเช็คล่าสุดพนักงานฝ่ายรักษากรุงเทพมหานครในปีที่ผ่านมาบางคนมานะครับบรรจุอัตราส่วนฝ่ายรักษาฝ่ายสวนครึ่งคนฝ่ายเก็บขนครึ่งคนฝ่ายกวาดอีกคนครึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะบรรจุกันยังไงครับครึ่งคนคนครึ่งก็ต้องมารวมกันต้องมีมาปัญหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากไปถึงกรุงเทพมหานครครับการบรรจุพนักงานที่ใช้แรงงานที่เป็นกำลังหลักของกรุงเทพมหานครควรให้ขวัญและกำลังใจเขามากกว่านี้วันนี้ทำงาน10ปี20ปียังไร้ซึ่งหนทางว่าจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานประจำหรือไม่จึงฝากท่านประธานครับถึงกรุงเทพมหานครครับขอบคุณครับครับ